ครับพบกับ Freehand Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวสาธิตวิธีการใช้งาน AirCan นะครับ Copic AirCan แบบ D60N นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยรีวิว Copic AirCan แบบ D60 นะครับซึ่งเป็นตัวนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยได้ของสมนาคุณจากอาจารย์อนัทนะครับให้มาเยอะทีเดียวประมาณ10กระป๋องครับก็เลยคิดว่าจะเอามารีวิวให้ดูครับว่ามีวิธีการใช้งานแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องแนะนำก่อนว่าการพ่นแอร์บัดเนี่ยแอร์บัดแบบแอร์แคนพวกนี้ครับมันต้องใช้คู่กับนิโต้พวกนี้ครับกระดาษกาวเนี่ยซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราติดกระดาษกาวลงไปบนชิ้นงานเราเลยเนี่ยแล้วพอตอนเราออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนิโต้มันจะกินกระดาษครับเพราะมันทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะเหนียวเกินไปดังนั้นเนี่ยก่อนใช้งานลองเอามาติดกับอะไรกันก็ได้ครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้เพื่อดึงเอากาวมันออกก่อนนะครับไม่ให้มันเหนียวเกินไปก็มาติดเวลาที่ลอกกระดาษกาวออกเนี่ยนะครับต้องเบาๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเราลอกดึงทีเดียวเลยเนี่ยอาจทำให้เนื้อกระดาษที่เป็นชิ้นงานเราเนี่ยมันขาดไปด้วยครับครับที่เหลือก็คือตรวจสอบดูว่าเราได้กั้นพื้นที่ที่เราต้องการจะกั้นไว้ไม่ให้โดนสีครบหรือยังนะครับอันนี้คือตัว AirCan นะครับที่ผมจะสาธิตให้ดูวันนี้นะครับจะใช้คู่กับหัวพ่นตัวนี้นะครับแกะพลาสติกมาแบบนี้แล้วก็ดึงฝาออกมานะครับมันจะมีหัวสำหรับเสียบเข้าไปในช่องตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูเกลียวๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนลักษณะแบบนี้นะครับก่อนใช้งานเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ AirCan D60N เนี่ยมันดียังไงมีคุณสมบัติยังไงนะครับเขาบอกว่ามันสามารถที่ใช้พ่นติดต่อกันได้เพียงแค่นาทีเดียวครับนาทีหนึ่งถึงนาทีครึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เราหยุดพักแล้วก็พอกระป๋องเนี่ยมันคลายตัวลงนะครับเราค่อยพ่นใหม่พยายามอย่าให้มันเกินประมาณนาทีครึ่งครับถ้ามากไปกว่านี้เนี่ยมันจะพ่นไม่ออกครับเพราะว่าอากาศในกระป๋องเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนึงนะครับทำให้พ่นไม่ออกซึ่งปฏิกิริยาที่ว่าผมก็แปลไม่ออกมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โคปิกที่จะนำมาใช้คู่กับเจ้า AirCan ตัวนี้เนี่ยก็คือโคปิกคลาสสิกที่เป็นแท่งเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับแล้วก็โคปิกที่เป็นโคปิกสเก็ตที่เป็นรูปร่างมนมนลีอย่างเงี้ยนะครับ2แท่งแบบนี้นะครับไม่ใช่สีนี้นะคือลักษณะของแท่งก็คือคลาสสิกที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้กับโคปิกสเก็ตที่เป็นแท่งเรียวๆอย่างนี้ครับที่จะมีด้านหนึ่งเป็นหัวแปลงแบบนี้ครับจะใช้ได้จะสีอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับอาทิตย์จะลองมาดูกันเวลาใช้งานก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเอาไว้กดเพื่อที่จะพ่นลงไปแล้วก็ลักษณะการพ่นเนี่ยเขาแนะนำว่าอย่าให้
ตั้งในลักษณะ180องศาแบบนี้นะครับให้เอียงประมาณ45องศาครับถ้าเกิดเราตรงแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สีเนี่ยมันหยดลงไปในชิ้นงานของเราได้นะครับต้องพยายามเอียง45องศา45องศาแบบนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับในขณะที่พ่นเนี่ยกระป๋องที่ผมจับอยู่เนี่ยครับแอร์แคนตัวแอร์แคนตัวนี้ยิ่งเราพ่นนานไปเท่าไหร่เนี่ยผมจะรู้สึกว่ากระป๋องมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่ากระป๋องเย็นผมเลยพักก่อนแล้วก็จะมาพ่นใหม่ที่จะลองมาใช้สีโทนนี้ดูบ้างนะครับจากที่พ่นแล้วเนี่ยก็ชิ้นงานที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามีกระดาษยุ่ยบ้างบางส่วนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ากระดาษกาวเนี่ยเก็บไว้นานเกินครับไม่ค่อยได้ใช้พอมาใช้ที่นึงมาโดนความร้อนนะครับกาวที่อยู่กระดาษมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันละลายฮะมันก็เลยพอมาติดกระดาษแล้วเนี่ยมันก็เลยกินเนื้อกระดาษเราไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะใช้งานนิโต้หรือว่าแอร์แคนพวกนี้ครับก็พยายามเบาๆมือหน่อยนะครับแต่ว่าสีที่ออกมาเนี่ยผมว่ามันโอเคนะออกมาถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยแล้วก็การใช้งานผมว่าแต่ว่าการใช้งานเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับผมว่ายังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ความรู้สึกเหมือนผมใช้ตัวนี้เลยครับครั้งแรกที่ผมเคยรีวิวให้ดูตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยใช้งานมาก่อนพอจะมาใช้งานเนี่ยด้วยความที่เราก็มีความรู้มัวปลาเกี่ยวกับการใช้แอร์แคนพวกนี้ครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีเยอะอาจารย์อนัทเนี่ยให้มาเยอะพอสมควรเลยผมจะลองใช้จนกว่าจะรู้สึกว่ามันคุ้นมือเนี่ยแล้วจะมาแนะนำมารีวิวให้ฟังอีกหลายครั้งเลยนะครับเพราะว่าอาจจะได้ทำหลายครั้งเลยนะครับแต่ว่าวันนี้งานที่ออกมาถือว่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะพิมพ์เพิ่มลงไปใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการใช้งานพวกนี้ก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับใต้คลิปแล้วเข้ามาตอบให้นะครับ